สวัสดีครับผมกับพวกผมเพชรสนิงครับเรามาอยู่ในเกม State of Decay ภาค2นะฮะอันนี้จะเป็นเกมแนวที่เราอยู่ในโลกของซอมบี้นะเพราะมีโรคระบาดเต็มไปหมดเลยทุกคนกลายเป็นซอมบี้แล้วและเราอยู่กับผู้รอดชีวิตทั้ง3คนนะฮะโอเคอันนี้ผมเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะฮะเป็นโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็เล่นในความยากระดับของแค่อันนี้นะนี่ระดับของแค่เดทนะฮะเนื่องจากว่าผมเคยเล่นมานิดนึงนะแค่นิดเดียวจริงๆสำหรับเกมนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําภารกิจแรกกันเลยเขาน่าจะนี่ภารกิจแรกเขาให้เราหาบ้านนะผู้รอดชีวิตของเราทั้งสามคนจะมีอเล็กนะแล้วก็จะมีแซนดี้นะส่วนตัวผมไม่ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออัลเฟรดนะโอเคแต่ตัวก็จะมีทักษะที่ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลงบันไดอย่างปลอดภัยก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปบนหอคอยผมขออนุญาตเซอร์เวย์ก่อนนะเซอร์เวย์ก่อนว่าบริเวณตรงนี้มีอะไรบ้างโอเคตรงนั้นมีบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จหนึ่งหลังตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมีสิ่งก่อสร้างสักอย่างครับมันโอเคจะลงโอเคอันนี้เจอบ้านที่รื้อโดนรื้อไปแล้วนิดนึงมันจะเป็นร้านขายผลไม้เหลืออะไรอีกโอเคเหลือหลังครับเจอแคมป์โอเคเดี๋ยวลงไปนะครับเริ่มทำธุรกิจแรกกันมันจะเป็นเกมแนว Open World นะครับแต่ว่าจะเป็นแมปประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีหลายแมปนะครับให้เราค่อยๆทำธุรกิจผ่านไปในหมดในเรื่องโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยตอนนี้เราต้องค่อยหาของก่อนครับเสร็จของแถวนี้ก่อนไม่ได้อะไรมาคิสคัตไอเทมว่าแต่ทำไมเขาต้องย่องตามเราเขาจะย่องตามเราด้วยอ่ะนี่ครับเขาจะย่องตามเราถ้าเราย่องนะโอเคใช่ได้เป็นรุ่นน้องที่ดีจริงๆเลยเดี๋ยวเข้าไปสำรวจในห้องน้ำนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมเจอซอมบี้ไปหน่อยนะครับผมจัดการไปละอุ้ยตรงนี้มีโอเคปันนี่โอเคเราเข้าไปสำรวจบริเวณห้องน้ำแป๊บเปิดไฟโอเคห้องน้ำนี่มีตู้ยาที่สำรวจตู้ยานะครับZombies will be here any second. ได้ยามาได้ยามาแล้วหนี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 โอ้ยหลบหลบหลบตีมันตีมันเพื่อนตีมันโอ้โหเรียบร้อยหัวแตกหลบไปครับล็อกคอจิ้มสมองล็อกคอเฮ้ยเราไม่ได้มันมีความเหนื่อยนะเห็นไหมสตามิน่าหลอดสีฟ้าเห็นไหมครับผมมันหายไปแล้วมันเหนื่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงเกมแป๊บหนึ่งรู้สึกเหมือนเสียงเกมจะดังไปหน่อยเดี๋ยวสิโอเคลดไปได้ครับนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้เนื่องจากเสียงเกมดังเกินไปสุดท้องน้ำฝั่งนี้ครับเราค่อยจะไปหาบ้านโอเคหรือตู้น้ำ Zip Zero. ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมีซอมบี้นอนอยู่นอนต่อไปเฉาะสมองหนึ่งทีโอเคครับห้องน้ำนี้ไม่ได้มีอะไรเคลียร์แล้วเรามีรถคันนี้อยู่นะที่เขาให้มาแต่ผมจะไปเอาอีกคันนึงครับโอ้ในรถก็ของโคตรเยอะเลยสภาพขี่ไม่ได้ครับมีน้ำมันขี่ไม่ได้มีน้ำมันปะในนี้ก็ไม่มีน้ำมันให้ครับเราให้เพื่อนช่วยแบกของได้ปะผมอยากให้มันช่วยแบกของจังเลยดูไปหนึ่งนะว่ามันสามารถให้เพื่อนช่วยแบกได้ไหมเราดรอปลงงี้เพื่อนมันช่วยแบกได้ไหมมันไม่ช่วยแบกให้เราแย่จริงเชียวมาทำไมเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยสามคนนี้โอเคเราวิ่งไปครับหาน้ำมันก่อนโอ้ซอมบี้เพียบเลยชีวิตนี้มันช่างอยู่ยากลำบากจริงเลยเจ้าพวกนี้มันไม่ช่วยเราแบกของปั๊บปั๊บปั๊บเข้าไปในบ้านนี้ครับมาสำรวจนิดนึงไปแบบระมัดระวังเบาเบาเบาทุกคนมันนอนอยู่นั่นมันนอนอยู่นั่นยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันต้องเข้าไปจิ้มหัวมันครับโอเคตัวไหนตัวตัวไหนตัวตัวไหนตัวเฮ้ยมันฟื้นฟื้นฟื้นเฮ้ยตอนโอเคปัดหัวเรียบร้อยครับนี่ตอนนี้มีตัวโอเคยังเป็นพวกซอมบี้โรคกระจอกอยู่พวกนี้เราต้องเตรียมเสบียงก่อนที่เราจะไปหาบ้านใหม่ครับโอ้ยปวดเปล่าเอามาก่อนเผื่อใช้อะไรได้มีประโยชน์ในอนาคตตอนนี้เราเจออะไรเราก็หยิบไปหมดเพื่อน
ถามจริงไม่คิดจะช่วยกันเลยล็อกคอปาดครับล็อกคอปาดถ้าเรากดชิปเร่งค้นหาเนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดเสียงดังได้นะผมก็เลยต้องค่อยๆตะล่อมไปก่อนตรงนี้มีกระเป๋าใหม่กระเป๋า7ช่องเฮ้ยหมดจังเฮ้ยโอเคหรือใต้ตู้อันนี้ครับใต้ซิงค์ล้างมือนิดนึงเดี๋ยวเจออะไรโอเคได้กล่องไอเครื่องมือสักอย่างมาครับเกี่ยวกับยาตรงนี้หมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตู้นั้นน่าจะมีปืนนะตัวนี้กล่องนี้อาจจะมีปืนหรือว่าของดีๆให้เราครับถัดไปอุ้ยไงกดแค่นิดเดียวเองกดแค่นิดเดียวเองโอเคโอเคเอาน็อตไปออกบ้านออกจากบ้านออกจากบ้านออกจากบ้านมาแล้วอย่าทำเพื่อนเราล็อกคอเดี๋ยวผมไปดูรถคันนี้ก่อนว่ามีน้ำมันเปล่าเราต้องการรถเราต้องการรถเราจะได้เอาของไปมีน้ำมันไหมไม่มีเหมือนกันครับน้ำมันหมดแต่มีอาหารอยู่ในรถแสดงว่าตรงนี้ต้องมีน้ำมันนะยังมีน้ำมันโอเคได้น้ำมันมาหนึ่งแกลอนคันนี้มีอาหารครับแต่คันนั้นมีกระสุนปืนเดี๋ยวผมค่อยมาเอาก็ได้ผมเติมคันนี้ไปเติมน้ำมันให้เรียบร้อยครับเดินไปรถขี่ได้นะโอเคขี่ได้ครับเรียบร้อยรถก็จะมีความเสียงดังนิดหน่อยนะจะทำให้ซอมบี้มารวมตัวได้ผมจะมาขนของย้ายก่อนรถยี่ห้อเดียวกันเลยไหมเนี่ยยี่ห้อเดียวกันเลยครับแต่คันของเราสภาพจะดูดีกว่านิดนึงนี่เอาอาหารมาต้องเปิดกล่องปุ๊บโอเคอันนี้ใส่ไปเอานี้มาโอเคขนเข้าไปครับเราเก็บโอเคไปเสร็จครบไปหาบ้านกันเพื่อนขึ้นรถไปดูลีลาเดี๋ยวก็ทิ้งไว้นี่เลยไงทักษะการขี่รถเราต้องไปตรงนู้นครับตรงที่เขาให้เราไปไปดูกันว้าวมาถึงแล้วครับบ้านหลังใหม่จอดรถให้ดีโอเคเพื่ออะไรถูกซอมบี้แล้วโอเคเข้าไปในบ้านอุ้ยไปกระแทกประตูเสียงดังมีข้างในเปล่าข้างในน่าจะมีครับเขาน่าจะให้เราเคลียร์บ้านก่อนเสียงได้ยินเสียงไหมครับทุกคนเสียงของไม้ที่เคาะเข้ากับหัวเขาวิ่งโอเคเราเทคดาวได้ครับเทคดาวจะได้หลักได้วิ่งซอมบี้มันนอนอยู่เสร็จเราร้อยหัวขาดหมดยังเหมือนจะเห็นอีกตัวนึงนี่มันนอนอยู่โอเคเคลียร์น่าจะเคลียร์แล้วครับผมต้องเดินให้รอบบ้านก่อนเดินเช็คโอเคเราเคลียร์บ้านแล้วเขาให้เราเคลมบ้านหลังนี้ที่ชั้น2ใช่ไหมนี่ครับตรงนี้รูปทรงโอเคเราสามารถเคลมบ้านหลังนี้ได้นะโอเคเรามี3คนนี่คือสิ่งที่บ้านเนี่ยหลังนี้มีนะครับมีห้องครัวมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ดับเบิลบัครูมเราจะมีห้องนอนใหญ่แล้วก็จะมีห้องนอนที่เป็นเตียง2ชั้นพื้นที่ที่เป็นขยะเราต้องเคลียร์ตรงนี้แล้วก็มีลานจอดรถ2อันโอเคมีสล็อตอีก10สล็อตจะไปโอเคมาก่อนครับตามภารกิจเริ่มต้นของเขาดูว่าผมจะเล่นจบซีรีส์นี้ได้ไหมหรือว่าจะตายก่อนโอเคนี่คือของที่เราได้มาใช่ไหมเราคงจะต้องเอาไปไหนอ๋อนี่โอเคครับเอากระเป๋าที่ขนของมาวางตัวนี้ปุ๊บเราก็จะได้ทรัพยากรมาโอเคทรัพยากรหลักๆก็จะมีอาหารยากระสุนปืนแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับดูนี่นะมีอาหารมียามีกระสุนปืนแล้วก็จะมีแมทเทเรียลก็คือที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วก็น้ำมันนะครับโอเคมีเท่านี้อันนี้คือจำนวนคนที่เป็นรูปคน3คนตรงนี้คือจำนวนคนนะครับรูปน็อตนี่น่าจะแทนเงินนะใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจรูปน็อตน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการคราฟโอเคใช่ๆแทนกันวัตถุดิบการค้านะครับและรูปนี้รูปดาวนี่คืออินฟลูเอนซ์ก็คือค่าเงินเขาใช้เป็นเงินนะแต่จริงมันคือค่าชื่อเสียงนะส่วนอันนี้ก็คือในโหมดเดเบกที่ผมไปเล่นมานะครับโอเคเป็นค่าเงินพิเศษผมไปขนของเข้าบ้านก่อนที่อยู่ในรถ
ผมอยากโหลดขึ้นไปทีเดียวเลยได้ปะโดยที่ไม่ต้องกดจากรถกดตัวอ๋อนี่กด T ได้ครับโอเคกดตัว T แล้วขนของเข้าบ้านเลยที่เราไม่ต้องวิ่งแบกเข้าไปเยี่ยมไปเลยของเราเต็มบ้านเลยครับตอนนี้ตัวละครตัวนี้เหรอตัวละครตัวนี้สกิลเขาเป็นช่างนะครับเขาเป็นช่างมีทักษะการต่อสู้ค่อนข้างน้อยกะว่าผมจะเปลี่ยนตัวอยากจะเล่นตัวอื่นอยากจะเล่นนี่อเล็กที่เป็นทหารอเล็กทหารเป็นนักคอมพิวเตอร์นะมีคาร์ดิโออยู่เราค่อยดูครับเราเล่นตัวไหนเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเราเล่นตัวนี้ไปก่อนโอเคเควสต่อไปให้เราไปทำการสำรวจครับสำรวจตรงนี้ให้ไปสำรวจตรงนี้นี่โอเคเปิดแมปเปิดแมปให้เราไปเปิดแมปครับถัดไปไปเราวิ่งไปครับผมจะวิ่งไปผมจะไม่ใช้รถไปเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเราใช้รถไกลไหมโอ้แค่ร้อยกว่าเมตรครับนิดเดียวไม่ไกลเราวิ่งไปกันโอเคตรงนี้คือเอาโพสมีอะไรบ้างได้ค่าโมเรียวเพิ่มตรงนี้ไม่ค่อยดีนะหรือของแล้วกันแล้วกันเผื่อจะมีของอะไรดูซิมีอะไรน่าจะมีเดี๋ยวผมลืมเอาของขายดีกว่าไม่เป็นไรเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับเข้าไปปีนขึ้นไปโอ้โหตูดมืดจริงๆเลยเขาต้องการแมทเทเรียลเพิ่มเห็นไหมเขาบอกว่าต้องการเนื้อไซส์ for last set of material นะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาแมทเทเรียลเขาน่าจะเอามาใช้ในการก่อสร้างนะตรงนี้เราต้องเคลียร์บิลดิ้งตรงนี้ใช้คน2คนเวลา50วิโอเคเขาอยู่ที่บ้านให้เขาเคลียร์ไปครับในหน้าต่างตรงนี้มันก็จะมีบอกนะครับอัตราความเสี่ยงที่ซอมบี้จะบุกเราถ้ายิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยซอมบี้ก็จะยิ่งมาโจมตีเราประมาณนี้เขียนแล้วก็จะมีบอกค่าสถานะต่างๆเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปครับเพราะว่าผมก็ยังเล่นไม่ค่อยคล่องนะเกมนี้เอาตรงได้เล่นมาบ้างครับได้เล่นมาบ้างส่วนใหญ่เข้าไปเล่นในโหมดเดย์เบรกเพราะมันยิงซอมบี้อย่างเดียวเฮ้ยคุณเห็นตัวอะไรไหมมันอยู่ข้างล่างอ่ะน่ะมันลุกขึ้นเดินแล้วขึ้นมาจะสำรวจนี่กระสุนอะไรอ่ะจุด50 AP กระสุนจอกเกาะนี่มันอยู่ข้างล่างครับตัวนั้นผมขอเซอร์เวย์แมปก่อนแป๊บนึงตรงนั้นมีโอเคมีเหมือนกับเป็นแท้งของรถไฟที่โดนทิ้งไว้นะตรงนั้นจะมีคลินิกที่ถูกทิ้งร้างไว้แล้วโอเคWonder if that thing still works. โอ้มีรถตรงนี้หนึ่งคันมามีแกลเลอรี่ตรงนี้โอ้มีมิลิเตอรี่แคมป์เช็คตรงนี้มีค่ายทหารเล็กๆตรงนี้ครับโอ้โหลดดิ้งด็อกตรงบริเวณตรงนั้นมันน่าจะเป็นพื้นที่สีแดงแต่ก็มีคนติดโควิดเยอะครับตรงนั้นโอเคตรงนั้นคนติดโควิดเพียบเลยดูสิมีโรงพยาบาลด้วย Quick EI มันจะที่อ๋อเป็นโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินเฮ้ยบ้านโอเคมีอีกไหมตรงนี้โอเคครบแล้วครับกลับบ้านปุ๊บโอ๊ยลงบันไดอันตรายสุดๆต้องค่อยๆนะเดี๋ยวดิฟลงมาถ้าเราเคมเอาโพสต์ตัวนี้ได้อะไรเอ่ยสิกนอลบูสเตอร์รีดอลเรโอเมนูถ้าเราเคมตัวนี้ก็ได้ตัวนี้แต่ว่าผมมีเงินอยู่แค่229นะโอ๊ยเดี๋ยวตัวอะไรผมต้องค่อยๆต่อยตูดมันI have an idea. เดี๋ยวเย็นๆอย่าหันมาแล้วไปเรียบร้อยครับเนียนเนียนเนียนโอเคโอเคซอมบี้ละตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีครับกล่องที่มันรูดได้มันจะเป็นกล่องเรืองแสงนะเรืองแสงแบบปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บอย่างเงี้ยโอ้โหดนตรีมันจะระทึกไปไหนเนี่ยถามจริงตรงนี้ไหมโอเคน่าจะอยู่ในกล่องนี้ครับเบสไหมเรามาหาเราก็หาไปกลับบ้านได้มาแล้วโอเคเอากลับบ้านกลับบ้านเราดีกว่าเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าเวลาเล่นกับเพื่อนก็คือเพื่อนแค่เข้ามาช่วยในการที่เราหาของในการหาของเข้าคอมมูนิตี้เรานะและนี่คือคอมมูนิตี้ของผมด้วยเล่นระดับเลดแต่ก่อนหน้านี้ผมเล่นที่ผมเล่นเป็นสแตนดาร์ดนะก็จะไม่ยากแต่ว่าเดสมันน่าจะยากกว่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะรอดไหมกับบทแค่หมดแคมเปญนะ
พราะว่าถ้าเล่นแบบฮาร์ดแลนด์หรือโหมดแซนด์บ็อกซ์เงี้ยมันก็จะไม่มีอะไรให้ผมทำผมต้องคิดเองน่ะแคมเปญแล้วก็เล่นไปตามนี้โอเคแล้วได้แมททีเรียลมาแล้วครับเขาบอกว่าถึงเวลาได้ก่อสร้างแล้วไหนดูสิเราสร้างอะไรได้บ้างเรามีพื้นที่ว่างสมอลสล็อตเนี่ยอีก3ที่นะผมต้องรีบิวส่วนนี้ก่อนรีบิวมาสเตอร์เบดรูมก่อนมันจะได้เพิ่มที่นอนขึ้นมาเพราะเรามีที่นอนอยู่อันเดียวตอนนี้โอเคให้เขารีบิวส่วนนี้มาอันนี้บวก4เบดทำไมบวก4เบดแต่ไม่มีคนนอนมันน่าแปลกใจจริงๆไปเขาเหนื่อยยังดูในตรงไหนนะโอเคตรงนี้ยังไม่เหนื่อยครับยังได้อยู่อันนี้คือค่าสถานะของเขานะครับในคอมมูนิตี้เราเขาเป็นแค่ซิติเซนก็คือชาวเมืองน่ะเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยเฉยๆนะครับจะมีเป็นฮีโร่แล้วก็จะมีเป็นลีดเดอร์ชิพฮีโร่ก็จะเป็นเราสามารถเปลี่ยนตัวได้ปะโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนได้อยู่นะกับซิติเซนโอเคผมคงจะต้องเอาเขาไปก่อนครับเอาเขาไปหาของเพิ่มเขาบอกให้เราอัปเกรด your base by buildingโอเคดูสิอัปเกรดเรามีมาทเรียลอยู่8นะผมอยากจะสร้างเวิร์กช็อปนะครับจริงๆผมอยากได้เวิร์กช็อปนะแต่ถ้าเราได้วอชทาวเวอร์เนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันซอมบี้บุกได้นะครับอันนี้น่าสนใจสร้างอันนี้ก็จะสร้างยาได้โอเคอันนี้ควรจะมีในการสร้างยาเผื่อเราอาจจะนี่ครับโดนติดเชื้อได้ผมสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันจัดไปเผื่อมีการติดทงติดเชื้อโอเคสร้างเสร็จแล้วครับต้องไปหาของเพิ่มQ for all season take Cameron bending ดูเรื่องหน่อยไหนให้เราไปช่วยเขาแน่เลยเนี่ยให้เราไปช่วยเขาครับอันนี้เขาน่าจะเป็นควีนเราไปช่วยนะไปช่วย Cameron นะฮะไฟไซส์แคมเปอร์โอเคเดี๋ยวไปช่วยเขาหน่อยจัดไปวิ่งไปวัยรุ่นผมไม่อยากเอารถไปเลยมันจะ200เมตรเลยนะแต่กลัวรถพังครับเรามีรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราวิ่งไปดูรถตรงนี้นะครับเราวิ่งไปจอยรถเอ้ยหลังรถคันนี้มันรูดได้เดี๋ยวนะผมลืมอะไรรู้ป่ะผมลืมเคลียร์กระเป๋าครับผมขออนุญาตวิ่งขึ้นไปเคลียร์กระเป๋าแป๊บนึงเราสามารถใช้โรงพยาบาลสนามในการสร้างของได้นะแล้วก็สร้างของแล้วก็เนี่ยคือสร้างยาต่างๆนะฮะแล้วก็จะสามารถรักษาคนที่ติดเชื้อได้นะโอเคใช้ได้อยู่ถ้าเราจะสร้างอีกตรงนี้เรามีผมอยากสร้างเวิร์กช็อปเพราะผมอยากได้คอสโบนะครับเอาคอสโบมาใช้แต่ไป2ที่ได้แค่นี้แหละพื้นที่ตรงนี้มันน้อยครับเราจะต้องสร้างฐานใหม่ในอนาคตเริ่มมืดแล้วด้วยครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมอาจจะต้องเดี๋ยวจะปรับแกมมาเพิ่มให้นะผมกลัวทุกคนมองไม่เห็นในคลิปโอเคจัดแกมมาเพิ่มหน่อยโอเคครับได้อยู่ประมาณนี้น่าจะเห็นกันผมบอกว่าทุกคนจะเห็นนะได้อยู่ครับคนน่าจะเห็นชัดแจ๋วอยู่โอเคเฮ้ยมาดิครับไอ้น้องปุ๊บโยกหลบเรียบร้อยปาดคอฆ่าหันศพผมเลยชอบอยากฆ่ามันนะซอมบี้เนี่ยเฮ้ยตัวนี้มีแล้วเห็นไม่ได้เห็นแล้วต้องวิ่งปรีเข้าไปโอเคเราสร้างเวิร์กช็อปเสร็จแล้วครับเราจะได้มีคอสโบใช้นะโอเคจัดไปตัวนี้มีอะไรมันตายหรือยังไอตัวนี้ห้อยอยู่ตรงนี้อ๋อตายแล้วแห้งกลางขนาดนี้ดูสิเข้าไปดูในอุ้ยซอมบี้ทหารต้องค่อยๆครับต้องค่อยๆเดี๋ยวอย่าเห็นเรียบร้อยเสร็จแล้วเป็นไงล่ะเพกเทเลทรีเพกฮาร์ดแล้วyou cannot claim near the outpost อ๋อเราไม่สามารถทำ outpost บริเวณที่เป็นพื้นที่แพทย์ติดเชื้อได้นะฮะ your heart you kill bring more injury under your control อ๋อให้เราต้องในพื้นที่ที่เป็นอย่างนี้เราไม่สามารถเคลมเป็นเอาท์โพสต์ได้นะฮะเพราะว่ามันโดนเพกฮาร์ดอันนี้อยู่เราต้องไปทำลายไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะผมจะเรียกว่าอะไรนะหัวใจแล้วกันหัวใจของซอมบี้นะหัวใจแห่งการแพร่เชื้ออยู่ในนั้นเราต้องไปทำลายนะครับ
รักแม่ของซอมบี้ผมต้องค่อยๆเสิร์ชนะผมจะไม่กดชิปเด็ดขาดเฮ้ยตัวนี้เป็นไรมีโรสแฟร์โอเคกล่องนี้น่าจะต้องปืนแล้วครับดูทรงต้องปืนแล้วเปิดมาโอ้โหมีกระสุนก็ได้ก็ยังดีค่อยๆครับกล่องเหล็กตรงนี้เดินไม่ถึงคุยสักทีครับมือแต่รูดโอ้ยได้ปืนพกมาโอเคใส่เลยแล้วกระสุนอะไรเยี่ยมรีโหลดรอครับโอ้รีโหลดเขาช้าเพราะว่าสกิลยิงปืนเขาเท่าไหร่นะสกิลชูตติ้ง0ครับโอเคยอดให้ไม่ได้อย่างนี้สิเพราะมันต้องมีซอมบี้บางตัวที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปต่อยมันได้นะเราเลยต้องใช้ปืนนะครับบางทีโอเคเขาเข้าไปมีตรงนั้นเขามีผู้รอดชีวิตรอให้เราไปช่วยเหลืออยู่ครับมันเหนื่อยเร็วจังเลยโอเคตรงนี้มีน้ำมันเดี๋ยวจะต้องมาดูน้ำมันหน่อยเราเข้าไปทางเฟสก่อนครับโอเคมีคนรอดชีวิตเขาไม่โจมตีหรอก I think we can handle that and key the fire break example โอเคเราจะรับเฟสครับ All supply the break sample has run ของเขาเหมือนกับว่ายาหรือเปล่ายารถไม่มีแล้วครับเราต้องการเขาต้องการหายานะเราช่วยเขาได้ไหม We have โอเคเพื่อเขา The safest way to collect samples is by killing plague zombiesเราต้องไปฆ่าเป็กซอมบี้อ๋อโอเคเข้าใจละเป็กซัมเปิลน่าจะเป็นตัวอย่างเชื้อนะครับตัวอย่างเชื้อโอเคเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ไม่มีปืนเว้ยก็ไม่มีปืนเว้ยก็ไม่มีปืนเว้ยไม่มีปืนเว้ยก็ไม่มีปืนเว้ยก็ไม่มีปืนเว้ยไม่มีปืนเว้ยก็ไม่มีปืนเว้ยซอมบี้ที่ตาแดงใช่ป่ะนี่ซอมบี้ที่ตาแดงก็คือเพกซอมบี้นะฮะมันจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้หมดเลยมันจะมีโอกาสดรอปเขาเรียกนะตัวอย่างเชื้อโอ้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 ใจเย็นใจเย็นปิดไฟเดินผ่านตัดหน้าอย่างเงี้ยเห็นป่ะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะเด้ตกย่อย่อโอเคตัวนี้ไม่ดรอปครับน้อยค่อยน้อยค่อยบางทีมันจะเห็นมันก็เห็นเลยนะแต่ผมย่องๆอย่างนี้มันอาจจะไม่เห็นจะไป มีหรือเปล่าเอาไม่ดรอปอีกแล้วใช่หรือเปล่าเพจซอมบี้ต้องเป็นตัวที่มันสีแดงๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวสีแดงหรือตัวที่มันตาแดงน่าจะใช่นะแต่โอกาสดรอปมันน้อยจังเฮ้ยมันเห็นแล้วใช่ด้วยนี่แหละเพจซอมบี้บางทีเราจะติดเชื้อครับดิฟหลบโอเคเราโดนตบติดเชื้อเดี๋ยวผมต้องเอาตัวนี้ไปพักไม่งั้นถ้าเขาโดนตบติดเชื้อตัวละครในเกมนี้คือมันตายเลยนะฮะถ้ามันตายมันก็จะหายไปเลยผมจะไม่เสียออฟเฟนไปอาจจะช้าหนึ่งเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับในโลกซอมบี้มันอันตรายมันไม่เหมือน The Walking Dead นะไอ้ซอมบี้เกมนี้โอ้โหฆ่ามาแล้ว4ตัว5ตัวไม่ดรอปสักอันเราไปไฟตัวนี้ได้ครับวิ่งเข้าไปดิฟลบโอเคมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นจังหวะหนึ่งครับที่ตัวละครเหมือนตัวละครเรามันจะล่องหนนะเวลาที่เรากดทำการดรอสทำการหลบเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกไอเฟรมครับเป็นจังหวะหนึ่งที่ตัวเราจะเป็นอมตะนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเกมแนวนี้โอ้ยไปสกัดมันลองใช้ประโยชน์ใช้ได้ครับกับซอมบี้น้อยๆโอ้ยไม่ดรอปให้ผมเลยอ่ะผมต้องการแค่2อันเองนะจริงๆแล้วอ่ะมันหายากจังเลยตรงนี้มีซอมบี้ป่ะไอ้พวกนั้นมันก็ไม่ออกมาช่วยเราด้วยนะเหมือนให้เราใช้เราให้เราออกมาหาแล้วก็แบบไปหาปฏิเปื้อนนั้นฝากด้วยนะอะไรเงี้ยดีจริงๆตรงนี้ก็ซอมบี้น้อยไปตรงนี้ซอมบี้เยอะก็ไม่ได้ครับอาจจะตายได้โอ้เห็นไหมตาแดงๆในทุ่งนั้นไม่ใช่เอฟเฟกต์อะไรนะครับมันคือดวงตาของซอมบี้นะแดงๆกันอ่ะอ้าวจูจีริมบึงครับตอนนี้จัดไป
จะไปจูจีจูจีที่ดึงปืนไม่ดรอปอีกแล้วไม่ดรอปอีกแล้วโอเคไม่ดรอปอย่างนี้เริ่มโมโหแล้วเริ่มโมโหแล้วนะโมโหแล้วโมโหยิงยิงยั่วยิงยั่วยิงยั่ววิ่งมาเพียบเลยครับวิ่งมาเพียบเลยทีนี้วิ่งมาเพียบเลยผมชอบเกมนี้อย่างนึงก็คือเวลายิงเข้าหัวนัดเดียวตายนัดเดียวแตกนัดเดียวแตกบอกแล้วนัดเดียวแตกมาดิครับก็มาดิครับมาดิครับโอ้ย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 เอ้ยไม่ไม่ยา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 โอเคได้มาหนึ่งนี่คือเพกซัมเปิลโอเคตัวอย่างเชื้อมามาโอ้โหยิงโคตรยากวิ่งเร็วจังวะนะไอ้อ้วนไอ้อ้วนโอเคโอเคครับได้อยู่ได้อยู่จังหวะได้เปรียบเปลี่ยนกระสุนได้ลงมันหลบอะมันหลบมันมีการดิฟนะครับคนนี้มันก็จะยิงอุ้ยยาอย่าทำน้องอย่าทำน้องอุ้ยซอมบี้เกาะยิงตัวหลังก่อนโอเคอู้หูจะตายแล้วต้องหลบมันก่อนดิฟอย่างนี้โอเคจะไปโอเคลำบากกูจริงๆไอ้พวกนี้แม่งเอ้ยดีที่เจอปืนมาโอ้ยเปิดไฟหน่อยมืดตึ๊บเลยถามจริงอยู่เนี่ยไฟให้เปิดปะโอเคครับเราขอให้คุยใครอ่ะเอ้าแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนคาเมลอนอ่ะโอเคคาเมลอนเดี๋ยวนี้เอาไปแล้วจบๆ I can make something that'll cure blood plague if one of us gets infected อ๋อเราต้องหาโอเคแล้วอินฟลูเอนซ่า500คาเมลอนแฮปโอเคดรอปไปตรงนี้ใช่มั้ยแล้วฉันจะเอากลับไปยังไงล่ะตรงนี้ก็ไม่มีรถด้วยรถอยู่ใกล้สุดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์แถวนี้นะตรงนี้มีที่เราให้เซอร์ที่เราเซอร์เวย์นะผมกะว่าจะไปเซอร์เวย์สักหน่อยแล้วก็มาละเข้าไปเซอร์เวย์สักนิดนึงอาจจะเสี่ยงนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรเราต้องค่อยๆย่องตอดเข้าไปกลับไปเอาให้ออฟเฟสพักละไออันเมื่อกี้ที่เราเก็บมาเราเอาไปใช้ในการสร้างยารักษาได้นะเวลาที่เราติดเชื้อเงี้ยเห็นไหมถ้าหลอดนี้มันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะติดเชื้อแล้วกลายเป็นซอมบี้ครับไม่ใช่อะไรอ่ะมาดิตัวเดียวก็มาดิจริงอ่ะเรียบร้อยเสร็จฉันอีก60เมตรโอเคค่อยๆย่องไปเนี่ยมันเห็นนะครับมันเห็นเราง่ายถ้าเราวิ่งอ่ะถ้าเราลุกขึ้นยืนมันจะเห็นเราง่ายนะครับนั้นต้องค่อยๆกระตึ๊บเข้าไปในพุ่มเงี้ยมันจะช่วยอำพรางตาได้อยู่เดินลัดอย่างนี้เดินตัดหน้าเลยยังไม่เห็นนะดีละที่ไม่เห็นเราไม่เห็นฉันพูดทำบังตาครับยาอ้วนยาซอมบี้อ้วนซอมบี้อ้วนเจอยังไงล่ะเจอนาคาพ่นไฟเข้าไปโอเคเราปีนเข้าไปครับปีนขึ้นไปจัดการมันโอเคเราไปใช้ทำการเซอร์เวย์แถวนี้ไม่ใช่หรอกผมจะมาหารถเผื่อจะมีรถใกล้ๆแถวนี้นะครับโอ้โหข้างล่างอะไรวะเนี่ยนี่มันดงอะไรวะเนี่ยเบาได้ก็เบาเอาตัวนี้มีดงซอมบี้อยู่โคตรเยอะเลยตอนนั้นก็ไม่มีอะไรตอนนั้นล่ะไปกลับบ้านถามจริงโอ้เรามาเข้าเสียเที่ยวเลยครับไม่มีรถเลยไม่มีรถในพื้นที่อย่างนี้เลยครับแล้วลงไปตอนนี้ก็อาจจะตายได้เลยนะมันอยู่ในบ้านหลังนี้กันอะแต่ไม่ใช่ซอมบี้แบบแพร่เชื้อนะครับไม่ใช่เพกซอมบี้นะเราก็ยังอาจจะวิ่งหนีทันอยู่นะตรงนี้มีกำแพงกั้นโอเคถ้าลงไปมันอาจจะยังไม่เห็นเราค่อยย่อยลงไปเปลี่ยนกูถามจริงใครตีกันวะมันตีมันจะมันกันไปแล้วไม่ใช่มันเห็นแล้วเหรอผมรอนะมันกำลังเดินเหมือนมันกำลังเดินไปนะโอเคมันอยู่ข้างล่างเราเนี่ยทุกคนดูดิเพียบเลยเราต้องเราลงทางนู้น
เราลงทางนู้นครับอุ้ยเราต้องรีบกลับบ้านแล้วซอมบี้ยืนบุกฐานเราถามจริงเหมือนเราต้องดูแลทุกคนด้วยเดี๋ยวนี้ทำไมวะโอ้โหโคตรใกล้มันจะหยุดอะไรตรงนี้อ่ะเดินไปหน่อยไม่ได้หรอเดินไปสิเดินไปสิเดินไปสิเดินไปเดินไปปลาแฟร์ล่อมันครับไปนี่ล่อไปล่อไปตรงนั้นโอเคโอเคเราก็ลงตรงนี้ได้ปลอดภัยละเราจะปลอดภัยจากพวกมันเราต้องรีบกลับบ้านครับเพราะว่าอุ้ยข้างหน้าอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวไหวอยู่ไปกลับบ้านเขาเริ่มเหนื่อยแล้วอาการป่วยเริ่มมาแล้วเห็นไหมมันจะทำให้เราเลือดไม่เต็มหลอดนะฮะแล้วก็ค่าออดิโอเนี่ยค่าความเหนื่อยล้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มไม่เต็มหลอดแล้วเราต้องกลับไปนอนพักกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยววิ่งกลับบ้านครับได้เวลาให้เอาเฟสเข้าพักละผมจะต้องเอาคนอื่นมาบูบ้างที่บ้านตอนนี้ก็แย่แล้วครับมีตัวอะไรมาบุกไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้มันให้น้ำมันเรานะเราจะเอาน้ำมันกลับไปดีไหมเราทิ้งไอ้ถุงกระสุนปืนไว้นี่ก่อนได้ไหมแล้วปล่อยไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวเราค่อยมาเอาไม่ใช่ปัญหาเราวิ่งกลับบ้านก่อนตอนนี้โอ้ยซอมบี้โอ้ยเอาเฟสใจเย็นนะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วอีกนิดนึงทนเหนื่อยหน่อยใช่ใช่เราเคลียร์ไปแล้วนะแต่ว่าต้องระวังด้วยมันก็มีมาได้เรื่อยๆแหละเราเคลียร์บริเวณตรงนี้ไปครับแต่เขาบอกว่าตรงนี้ปลอดภัยแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังมันมีซอมบี้อยู่ใกล้ๆแถวนี้เฮ้ยอะไรเดินผ่านไปเห็นแว๊บๆนะอาจจะคิดว่าจะหลบหลังป้ายแล้วจะไม่เห็นไม่เห็นใช่หรอกวิ่งตามไปดิวิ่งตามมา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 โอ้มันเหนื่อยไม่ไหวแล้วเอาเฟสเราเหนื่อยมากๆเหนื่อยแล้วก็จะตีไม่ได้ด้วยวบหลบโอเคจะไปพวกซอมบี้หน่วยโทยพวกนี้ยังอ่อนหัดนักกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วซอมบี้บุกบ้านใช่ไหมให้เราเตรียมตัวครับอันนี้เขาให้เราเตรียมตัวอยู่ซอมบี้จะมาบุกบ้านในอีก18วิถามจริงถามจริงๆเถอะนะไม่ให้เราเตรียมตัวเลยเลือดก็ยังไม่เต็มประเด็นคือเหนื่อยด้วยตอนนี้เหนื่อยสุดๆมาป้องกันฐานสักรอบครับซอมบี้มาแล้วมาตรงไหนไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้คือป้ายอะไรเฮ้ยเข้าด้านข้างกับด้านตรงนี้ก็มีเข้าทุกทิศทางครับปีมาแล้วปีมาแล้วปีมาแล้วตัดคอตัดคอตายซะเหลืออีกเข้าทางหน้าบ้านไปแล้วครับปิดประตูไว้ปิดประตูไว้ปิดประตูโอเคอย่ามึงครับทามันฟันหัวมันเราไล่ทุบเราไล่ทุบไปเพื่อนครับแรงไม่ค่อยจะมีแล้วแรงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วแรงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเฮ้ยนอนลงไปโอ้ยหลบ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 เหนื่อย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 โอ้โหใจเย็นหลบหลบค่อยย่องย่องหลบก่อนย่องหลบก่อนย่องหลบให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเดี๋ยวจัดการให้จัดการให้โอเคตีหน่อย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 เฮ้ยเพกซอมบี้โอเคเอาเฟสได้ไหมครับเอาเฟสเหนื่อยมากผมจะเอาเฟสพักแล้วโอเคบ้านเราปลอดภัยแล้วปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวยุงเข้าอีกเห็นไหมเนี่ยไม่ยอมปิดประตูไงยุงมาเลยเข้ามาปิดประตูเรียบร้อยโอเคไปโอเคครับงั้นเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมขอจบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเรามาต่อกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดในโลกของซอมบี้นี้กันได้ต่อยังไงแล้วพวกเขายังจะรอดกันอยู่ไหมและตอนจบเนี่ยพวกเขาจะรอดกันกี่คนหรืออะไรยังไง
เรามาตามกันในพาร์ทหน้านะครับผมถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมแล้วฝากกดแชร์เพื่อนกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ